าของวันบุญพระใหญ่ผู้คนหลั่งไหลมาทำบุญตักบาตรกันที่บ้านหนองฮีตำบลหนองฮีอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมเสน่ห์ของบ้านหนองฮีนี้เริ่มกันตั้งแต่เช้าเรื่องราวไม่ได้จบเพียงเท่านี้เสน่ห์ท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านหนองฮียังมีดีให้ติดตามเริ่มจากศูนย์เรียนรู้พันธุ์ข้าวหอมรางวัลชนะเลิศให้ผู้มาศึกษาดูงานด้านการเกษตรครบวงจรทั้งสวนเกษตรบ่อปลาและแปลงนาสาธิตกลุ่มแม่บ้านทำกล้วยกรอบอารมณ์ดีจากวัตถุดิบในพื้นที่ให้มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามกลุ่มปศุสัตว์สาธิตทำปุ๋ยอินทรีย์เม็ดที่ใช้แล้วได้ผลผลิตดีเรียนรู้วิถีปลูกอยู่ปลูกกินผักป่านานาชนิดกับชาวบ้านซึมซับวิถีบุญที่ค้ำจุนคนหนองฮีที่วัดป่าเมธาวิเวกสงบเงียบอย่างเรียบง่ายกับชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านอาสาหรือเรียกย่อๆว่าชรบ.ที่ดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและชาวบ้านเชิญนักท่องเที่ยวนะครับชาวจังหวัดนครพนมชาวใกล้เคียงแล้วก็ทุกจังหวัดนะครับผมได้มาเที่ยวชมที่หนองฮีของเรานะครับซึ่งเราก็มีในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับความเป็นอยู่ที่เป็นอีสานดั้งเดิมนะครับแล้วก็ของฝากโอท็อปนะครับที่มาที่หนองฮีของเราก็จะมีข้าวอินทรีย์นะครับซึ่งเราเป็นอู่ข้าวอู่น้ำนะครับสมตามความฝันว่าข้าวมะลิหอมออมทรัพย์ที่เด่นเน้นคุณธรรมผู้นำล้ำยุคทุกฝ่ายสามัคคีนะครับเรียนรู้ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีหนองฮีที่มีครบทุกด้านรวมทั้งการสนับสนุนของกองทุนชุมชนจนเป็นแบบอย่างที่เข้มแข็งและพร้อมเรียนเชิญให้กับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในแบบวิถีชีวิตได้ลองมาสัมผัสไอดินและกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมอีสานชาวบ้านหนองฮียินดีต้อนรับค่ะ